สนับสนุนโดยลูก71คู่หูนักบิดคู่มิตรนักปั่นขอต้อนรับกับเข้าสู่รายการ Speed Rider ในเบรกที่4นะครับผมเบรกนี้เราก็อยู่กับการตอบคำถามเหมือนเดิมนะฮะขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการเลยครับโชคอัพดีๆเหนือกับความมั่นหนึบโชค YFS นิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speedโซ่บิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID และลูป71คู่หูนักบิดคู่มิตรนักปั่นครับเกือบปีกงั้นงี้ล่ะพอนึกแงนึกวันนึกของพี่เอกก็ปีกก็เกือบพูดตามนะพูดตามในใจอ๋อทบทวนX Speed ก็ยังเปิดสายอยู่นะฮะทั้ง SMS และโฟนอินนะครับผมSMS ก็482-7772พิมพ์ซีเว้นบล็อกตามด้วยคำถามนะฮะส่วนโทรเข้ามาพูดคุยกันก็025309496198ก็โทรเข้ามาได้ครับสายก็ยังว่างอยู่นะฮะครับช่วยวิเคราะห์ยามาฮ่า MT07 MT09 หน่อยครับอันดับแรกเลยยามาฮ่าทั้งคู่ใช่ครับเป็นเครื่อง2สูบกับ3สูบใช่ครับถามว่าปกติเนี่ยเครื่อง2สูบเนี่ยมันจะให้กำลังทอร์คที่ค่อนข้างดีใช่แต่สู้ MT09 ไม่ได้ใช่07เนี่ยตัวนี้เขาทำออกมาเนี่ยทอร์กก็ยังดีอยู่แต่ว่าเขาจะปรับเปลี่ยนเครื่องของเขาเนี่ยให้มันขี่นุ่มนวลซึ่ง09เนี่ยมันจะเป็นเครื่อง3สูบที่เอาในเรื่องของตัวข้อดีของ2สูบที่มันมีแรงทอร์กกับความสมูทของ4สูบเนี่ยเอามารวมกันและด้วย CC ที่มากกว่ากันนะฮะ MT09 นี่ขี่ดีกว่าเยอะเลยส่วนทั้ง2ตัวเนี่ยรูปร่างหน้าตาลักษณะท่านั่งเนี่ยคล้ายกันนะฮะ09ก็ไม่หนักใช่07ยิ่งเบาใหญ่ยิ่งเบาใหญ่ใช่เพราะในเรื่องของเครื่องยนต์ที่มันขนาดเล็กกว่าใช่ครับนะครับและไม่สูงมากด้วยทั้งคู่07เนี่ยผมเคยไปลองคล่อมได้ลองเทสมาแล้วตอนนั้นที่เพิ่งเปิดตัวใหม่ๆผมว่ามันเป็นรถที่ค่อนข้างจะคอนโทรลง่ายน้ำหนักไม่หนักถ้าเทียบกับใน07นี่นะเทียบถ้าขับ KR ได้อะขับสบายเลยใช่แล้วถ้าเทียบกับอีกค่ายนึงเนี่ยที่มันเป็น2สูบเหมือนกันน่ะโอ้น้ำหนักผมว่าเบากว่านั่งท่านั่งสบายกว่าคอนโทรลรถง่ายกว่าครับส่วน09ที่ผมเคยลองขี่แล้วเบามากแรงทอร์กตีนต้นเนี่ยผมถือว่าโอ้โหมาได้น่าเชื่อนะใช่ได้เลยผมว่าผมขี่แซดพันว่ามันแรงแล้วนะกลางก็ดันมาไวใช่มันเป็นการที่รวมเอาข้อดีของหลายๆตัวเนี่ยเอามาแต่ถ้าเป็นผมมีตังค์นะผมจะไม่ซื้อ09ผมจะไปซื้อ FJ09ซึ่งมันจะเป็นทัวริงไปเลยทัวริงบางคนไม่ชอบทัวริงไงโอ้มันจะเป็นกึ่งไงพี่เพราะจริงๆท่านั่งอะไรต่างๆเนี่ยเหมือนกันเลยเหมือนกันเพียงแต่ว่าแฮนด์มันยกมาสูงขึ้นมาหน่อยตัวโชคน่าจะยาวกว่านิดนึงมันจะให้อารมณ์ในการขับขี่ในลักษณะทางไกลได้ดีกว่าครับครับผมนะฮะรับสายคุณหมูครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่เอกสวัสดีครับพี่ขนุนครับสวัสดีครับคุณหมูพอดีเด็กใหม่หัดเบิร์นนะครับผมอ๋อครับผมรบกวนครับจังหวะว่าวันนี้ผมดู YouTube เสร็จแล้วเขาสอนใส่เม็ดอ่ะผมงงอ่ะสอนใส่เม็ดเหรอฮะครับผมครับผมเม็ดเอาเป็นเม็ด10กับ11ดีกว่าสมมุตินะครับครับผมเสร็จแล้วนะครับเม็ด10ต้องใส่ซ้ายเม็ด11ใส่ขวาถูกไหมครับไอ้ตรงนี้ไม่มีข้อจำกัดครับแล้วแต่ว่าครับร้านไหนสำนักไหนเขาจะวางครับผมอย่างหน้าผมก็ไม่รู้ว่าเขาคือช่องซ้ายหรือหน้าหรือช่องขวาคือหน้าครับผมครับแต่ข้อสำคัญครับผมข้อสำคัญก็คืออย่างสมมติถ้าเราหันไอ้ร่องเม็ดเนี่ยมาหาเราถ้าเราใส่เม็ด10อยู่ร่องขวามันต้องขวาทั้งหมดนะฮะใช่เข้าใจครับก็คือแต่แล้วก็เม็ด11อยู่ซ้ายก็คือต้องซ้ายทั้งหมดถ้าเกิดไปใส่กลับกันเนี่ยรถวิ่งออกทะเลไม่ได้แค่นั้นเองเพราะอย่างของผมเวลาที่ไล่เม็ดเองเนี่ยผมก็ไม่สนใจว่าจะเอาเม็ดไหนใส่ฝั่งไหนแต่ก็คือต้องใส่ให้เหมือนกันอยู่ช่องเดียวกันทั้งหมดแค่นั้นเองครับเปล่าครับเพราะวันนั้นผมดูพี่จอนกับพี่เอกสอนให้ใส่เม็ดซ้ายเป็นเบาเม็ดขวาเป็นหนักครับผมก็อย่างของตามที่เขาใส่กันครับ7 7-11นะพี่11ซ้ายเนี่ยมันจะเป็น7ขวาเป็น11ถูกมั้ยครับครับแต่ผมดูเขาสอนแล้วผมงงชิบหายว่ะวันนี้ทำไมล่ะครับเขาให้7อยู่ขวา11อยู่เปล่าพี่11อยู่ซ้ายครับ10อยู่ขวาอืมเม็ดหนักไว้หน้าก็คือถ้าจะเรียกกันตรงความจริงก็คือเราหงายชาออกมาจากตัวรถเอางี้สมมติเนี่ยฝาคือข้างเนี้ยมันจะเป็นสายพานเข้าหาตัวเองอันนี้สายพานแล้วก็อันนี้ก็คือร่องที่สำหรับใส่เม็ด
นะฮะไอ้ตรงเนี้ยใส่เม็ดเข้าหันขาตัวเองแบบนี้แล้วเข้าหารถอย่างเงี้ยฮะใช่ถ้าซ้ายก็คือเม็ดหน้าฮะพอเข้าไปรอบเครื่องหมุนย้อนเข็มนาฬิกาฮะจากขวาไปซ้ายครับผมก็กลายเป็นเม็ดหน้าถ้าตามหลักแล้วคือเรียกอย่างนี้ครับผมก็คือเขาจะเอาเม็ดเบาไว้หน้าแต่ของผมนะเม็ดเบาไว้หน้าไว้ซ้ายเม็ดหนักอยู่ขวาเข้าใจพี่ตามที่พี่สอนครับมันแล้วแต่ตำนักเขามากกว่าครับเพราะบางที่เนี่ยการใส่ชามยังต้องมีมาร์กเลยต้องมาร์กไว้จุดตรงข้อเวียงอะไรอย่างเงี้ยครับผมลองก็ลองแล้วครับอาจจะมีผลจริงไหมตรงนั้นผมก็ไม่รู้แต่พอลองทำแล้วมันก็ไม่ค่อยเห็นผลไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ครับเปล่าพี่ผมจะลองหัดทำเองถ้าทางทุนจะไปเยอะถ้างั้นลองดูเลยครับตอนเนี้ยอาจจะเอาเม็ดเบาไว้หน้าเม็ดหนักไว้หลังแล้วลองขี่ไปสักพักพอเราเริ่มชินลองสลับกันดูว่ามันจะเห็นผลต่างกันหรือเปล่าโดยที่ใช้เม็ดเดิมแต่ทีนี้ขยันลื่นนิดนึงใช่แต่ผมแนะนำอย่างนะอย่างสมมติเราใช้71ใช่ไหมพี่หาปากกาเมจิกโคละสีแต้มเอาไว้อันไหน7 อันไหน11พอเรามาสับกันเราจะได้ไม่หลงเพราะเมื่อไหร่ที่พอหน้าเม็ดมันเริ่มบี้ไปเนี่ยมันเริ่มมีการทำงานมาแล้วตัวเลขมันจะหายไปทีนี้เราไม่รู้แล้วล่ะเม็ดไหนมันเป็นเม็ดไหนแล้ว7กับ11อ่ะต่างกันนิดเดียวอ่ะนิดเดียวเยอะถ้า7 11เยอะแต่พอหยิบออกมาดูจริงพี่แทบไม่เห็นว่ามันต่างกันมากอ่ะครับฮะก็หาอะไรมาร์กไว้ก่อนที่ไอตัวเฟืองไอที่มันเป็นแกนกลางไงฮะมาร์กเอาไว้นิดนึงก่อนผมควรสอบถามอีกเรื่องนึงครับครับผมพอดีผมเปลี่ยนชามมาชุดใหม่เลยคลิก125ไอนะครับครับผมชามสบายพัดด้วยสายพานเม็ดตุ้มเป็นล็อกครับชุดเก่าเนี่ยเหลือแต่เหล็กพี่ร้องจิ๊กๆๆๆเลยผมไม่รู้นึกว่าลูกปืนแตกตอนแรกครับน่ากลัวมากมันเกิดจากอะไรถึงเม็ดสึกเร็วถึงสองหมื่นโลนาทีถ้าเหลือแต่ทองเหลืองหรือไอ้ตรงนั้นน่ะแสดงว่าปอกเขาว่ามันฉีกไปหมดแล้วครับไอ้ปอกข้างหน้าเนี่ยก็คือมันจะเป็นพวกพลาสติกใช่ครับผมเวลาใช้ไปเนี่ยมันจะมีการสึกหรอชามพี่ชามเดิมชามแต่งครับอันเก่าที่เป็นอย่างนั้นชามเดิมทุกอย่างครับพี่ผมขี่เดิมมาตอนนี้ก็ประมาณ90,000โลโอ้ยสภาพนั้นก็คือพี่ใช้จนแบบละลายจนหลุดไปหมดแล้วอ่ะพี่ไม่ผมเปลี่ยนทุกสองหมื่นผมลองเทสแล้ว25,000 28,000แรกแรกผมเปลี่ยนมาไม่ถึง20,000โลแรกแรกเนี่ยมันอาจจะไม่กินเม็ดมากแต่พอเราใช้งานไปเรื่อยๆอ่ะร่องเม็ดเขามันมีรอยสึกรอยคมรอยอะไรหลายๆอย่างพี่ลองไปเปิดชามเก่าดูมันจะมีรอยสึกที่ชามด้วยครับผมร่องเม็ดอ่ะศูนย์เก็บไปแล้วพี่ตอนนี้ครับอย่างว่าครับโอ้รบกวนพี่เอกมากเลยครับขอบคุณมากครับที่สอนไม่เป็นไรครับเพราะเมื่อวานเนี้ยยังมีลูกค้ามาคนนึงเลยที่ร้านดูผมเขาบอกดู20กว่าเที่ยวเพื่อจะดูว่าทำยังไงอะไรอย่างนั้นน่ะเขามานั่งคุยที่ร้านผมเลยเมื่อวานผมลองแล้วผมทำไม่ได้ล่ะเหลืออย่างเดียวที่เขายังไม่กล้ากดตรงตะไบแค่นั้นเองครับมันไม่ได้พี่ของพวกนี้ผมกล้าพูดเลยว่ามันเหมือนจะเปิดพอร์ตอ่ะเอา RC มาเป็นสปินเตอร์เนี่ยยังยากเลยพี่โอ้โหยอมรับเลยเรื่องพวกนี้ว่าของพวกนี้มันอยู่ที่ประสบการณ์และความชำนาญเพราะพี่เอกกว่าจะได้ยันทุกวันนี้จ่ายไปเยอะจ่ายเยอะจ่ายเยอะจ่ายไปเยอะถ้าพูดกันง่ายๆก็เรียกเสียค่าครูไปเยอะใช่อย่างชามพี่เล็กเนี่ยผมหมดไปเป็นลังเลยต้องกลับมาศูนย์ใหม่ก็ตอนแรกผมคิดว่าจะลองทำดูเสร็จแล้วมันคงไม่ไหวพี่เพราะเห็นเขาลง YouTube กันเยอะแยะทำง่ายนะทำงุ้นอย่างนี้ครับถ้าทำแล้วไม่ได้ทำไงอ่ะแก้ไม่ได้ด้วยใช่เสียของไปเลยโยนทิ้งครับขอบคุณมากครับพี่ทั้งสองคนครับครับผมได้ครับรบกวนพี่แล้วครับครับครับสวัสดีครับแต่ยังว่าพี่ของพวกนี้มันอยู่ที่ประสบการณ์และความชำนาญถามว่ามองเนี่ยอย่างผมมองพี่เอกผมยังมองว่าผมก็น่าจะทำได้นะแต่พอมานั่งคิดไปคิดมาผมไม่ทำดีกว่าเพราะมันต้องมานั่งลองผิดลองถูกเพราะมันอยู่ที่การแบบเขาเรียกอะไรความนิ่งของมือรู้ว่าตรงนี้ต้องเจียไปเท่าไหร่แล้วเจียมาเก็บเท่าไหร่ของผมไม่ได้นั่งวัดอย่างนี้ด้วยนะใช่ผมไม่ได้ทำเสร็จช่องนี้เสร็จ uh-huh. แล้วผมไม่ได้มานั่งดูช่องอีกช่องนึงผมทำเสร็จผมไม่ได้มานั่งดูว่ามันเท่ากันหรือเปล่าถูกต้องแต่ส่วนใหญ่ผมจะดึงให้หน้ามันเรียบแค่นั้นเองแล้วมันจะของเท่าผมมันเองเพียงแต่ว่ามันเป็นที่มือด้วยความชำนาญไงพี่ด้วยความมันเหมือนกับมันชินมากกว่าใช่เดี๋ยวผมคงต้องเอาไอ้ตัวไดมิเตอร์มาวัดเลยวัดความหนาเท่ากันไหมเท่ากันไหมแต่กว่าจะทำได้ตรงนี้ตอนผมเริ่มทำตั้งแต่มีโอ้มาแรกๆไอ้ตรงเนี้ยเสียชามไปเยอะเหมือนกันใช่
เหมือนกันเหมือนเพราะบางร่องก็ลึกบางร่องก็เอียงอะไรอย่างนี้ไม่เหมือนใช่ใช่ผมไล่น้ำมันเบรกเหมือนกันคนอื่นบอกว่าเนี่ยไล่ง่ายๆไม่มีอะไรคนอื่นไปลองไล่บอกพี่ผมไล่ไม่เห็นเป็นเหมือนพี่เลยบอกก็ผมเสียน้ำมันเบรกไปตั้งเท่าไหร่เสียสายไปตั้งเท่าไหร่ใช่นะฮะกว่าจะได้มาถึงทุกวันนี้มันก็ต้องใช้ประสบการณ์พอสมควรนะฮะมาดูคำถามกันต่อดีกว่าครับผมคลิกตัวท็อปขับ60 70หน้าเริ่มสายแปลกไหมครับพี่แปลกตรงเดี๋ยวสายแบบไหนมันจะมีสายแบบชกขับแล้วชกงี้หรือว่าหน้าวายเป็นลิงสายแล้วล่อนอย่างงี้หรือแต่ส่วนใหญ่ที่เจอครับคลิก125เวฟ110 IPCX ครับผมมันไม่ได้สายนะครับหน้ามันไวหน้ามันไวคือด้วยเนื่องจากว่ารถพวกนี้เนี่ยมันเป็นรถเกียร์ออโต้แต่เวฟมันก็ไม่เกี่ยวใช่ไหมเกี่ยวแต่ว่าอย่างพวกคลิกเนี่ยมันเป็นออโต้น้ำหนักของตัวรถทั้งหมดเนี่ยไปถ่ายอยู่ที่ล้อหลังที่ล้อหลังทำให้ล้อหน้าเนี่ยมันเบาพอล้อหน้าเบาขี่เร็วมันล่อนเป็นเรื่องปกติของเขาอยู่แล้วแต่มันจะไม่ล่อนถึงขนาดนี้มันไม่ได้ชกอย่างเงี้ยเขาเรียกชกเลยผิดปกติอันนั้นอาจจะเกิดจากขับแล้วบางทีขืนจะเลี้ยวซ้ายนิดเดียวอ่ะพอเลี้ยวไปหน่อยนึงมันเหมือนกับพลิกไปเลยมันจะดื้อไปเลยไอ้นั้นเกิดอาจจะเกิดจากลูกปืนคอลูกปืนล้อครับผมยางสึกแต่ตรงนี้ผมก็ไม่รู้รถพี่ใหม่หรือเก่าใช่แต่โดยรวมแล้วอาจน่าจะเป็นประมาณนี้ครับครับผมครับครับได้ยังไงก็ลองไปลองไล่อาการดูไล่อาการจับดูและใช่คราวหน้าอาจจะส่งคำ SMS มาใหม่ก็ได้ว่าลองแล้วอาการคือมันชกถ้าชกการชกมวยอย่างนี้เลยเหมือนชกมวยถ้าชกนี่ยางอ่อนลูกปืนแตกใช่แล้วก็อะไรอีกล้อดุ้งล้อคดอะไรตรงนี้มีส่วนหมดแต่ว่าคลิกเป็นล้อแม็กเนี่ยถ้าเป็นล้อแม็กโอกาสตรงนั้นน้อยที่ล้อดุ้งล้อคดแต่ถ้าเป็นล้อรั่วอะไม่แน่ครับผมครับยังไงก็ลองจับอาการแล้วลองส่งมาอีกทีก็ได้ใช่จะได้ตอบได้ถูกว่าอันไหนควรจะต้องไปดูแลตรงไหนยังไงใช่ครับโอเคเรามารับสายหน่อยครับผมสวัสดีครับคุณบอยครับผมครับครับผมครับผมจะโทรมาถามว่าไอ้ตอนนี้ผมขับ PCX ครับครับแล้วตอนนี้ออกมาได้ประมาณ2ปีแล้วตอนนี้เวลาสตาร์ทเครื่องตอนเช้าเนี่ยพอบิดพอเริ่มออกตัวเนี่ยมันคอมันสั่นนะครับอ๋อคอสั่นหรือมันข้างมันสั่นมันไอ้แฮนด์นะครับแฮนด์สั่นออกสั่นตึ๊กครับครับครับตึ๊กไปดูฝั่งซ้ายครับไม่ใช่แฮนด์ครับมันจะหันสั่นขึ้นแฮนด์แต่จริงๆมันเกิดจากอาการที่มันสั่นจากชุดคัทนั่นแหละอย่างที่เราพูดไปถ้า2ปีเนี่ยในกรณีถ้ารถวิ่งเกินประมาณกี่โลครับเกินหมื่นกว่าไหมตอนนี้อยู่ประมาณ 1,500 โลแล้วแสดงว่าไม่เคยถอดมาดูเลยไม่เคยถอดอะไรออกมาเลยใช่ไหมฮะไม่เคยครับผมว่าเม็ดฉีกไปแล้วแหละออกสั่นแบบตึ๊กเหมือนไม่มีแรงออกตัวเลยพอหลุดไปสัก20 30ถึงจะมีพื้นออกไปได้นิ่งๆครับพี่เช็คฝั่งซ้ายเลยแล้วต้องทำยังไงครับพี่ก็ถอดฝั่งซ้ายออกมาครับให้ร้านดีกว่าผมดูแล้วฟังแล้วนั่นก็คือคุณบอยเขาอาจจะทำไม่เป็นก็วิ่งไปให้ที่ร้านก็ได้ครับร้านใกล้ๆบ้านนะฮะที่เขารับทำรถเล็กเนี่ยฮะให้เขาเช็คก็บอกเลยครับเช็คเม็ดกับคลัตช์ให้หน่อยรถมันออกสั่นๆรถมันออกสั่นอะไรเงี้ยครับผมครับแล้วเวลาบิดเนี่ยครับมันมีเสียงแม่งอิ๊บอยู่ข้างหลังเนี่ยครับธรรมชาติครับเพราะว่ารถพี่หมื่นกว่าโลพี่ไม่เคยเช็คเขาเลยไม่ทำความสะอาดเขาเลยมันเป็นอยู่แล้วพี่ครับอ๋อว่าผมทอดไม่ค่อยเป็นเลยครับก็อันนั้นหนึ่งถ้าพี่อยากจะลองทำเองพี่ไปเสียให้ช่างครั้งหนึ่งก่อนโดยการดูห่างๆพี่อย่าไปเข้านั่งจ้องไปนั่งจ้องเขาถ้านั่งจ้องเขาเนี่ยมันเป็นอะไรที่ผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะยินยอมเปล่าแต่ของผมอ่ะบางครั้งผมก็ให้แต่ถ้าบางครั้งอารมณ์ผมก็เปลี่ยนเหมือนกันว่ามาคุณจะเข้าสิงผมหรือไงอะไรบ้างนั้นก็มีคือเหมือนไปนั่งกดดันเขาอะเพราะคนเราไปนั่งกดดันนั่งมองช่างก็จะมือเกรงแล้วมันจะเกรงว่าเฮ้ยเราพลาดอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเขากลัวเราไม่ไว้ใจอะไรหรือเปล่าพี่นั่งดูห่างๆนั่งดูห่างๆเสร็จพี่ไม่ต้องถามอะไรมากครับพี่ก็นั่งดูแล้วศึกษาไปว่าเขาทำยังไงตรงนั้นดีกว่าครับแล้วก็ครั้งต่อไปพี่มาทำเองพอทำเองเสร็จไม่ได้พี่หาโทรหาผมได้เลยผมให้คำปรึกษาพี่ได้หรือแม่ก็งี้เลยบอกเขาตรงๆเลยพี่ผมไม่รู้เลยเนี่ยมันเป็นยังไงขอดูนิดนึงได้ไหมพี่อธิบายผมหน่อยว่ามันทำงานยังไงอะไรยังไงเหมือนผมเข้าหาพี่เอกวันแรกเนี่ยคนช่างที่อื่นเขาจะไม่บอกพี่ใช่บางทีเขาไปถามเขาอย่างนั้นเขาไม่บอกเลยแต่เนี่ยผมไปหาพี่เอกวันแรกบอกพี่ผมไม่เคยรู้เลยว่าไอออโต้มันทำงานยังไงใช่ดูหน่อยนะพี่ผมก็ไปนั่งสิงกับพี่เอกเลยพี่เอกก็อธิบายมันอย่างนี้อย่างนี้นะเนื่องจากว่าเรารู้จักกันพี่เอกก็เลยอธิบายได้
ถามเพื่อนๆที่มาอุดหนุนผมครับผมจะอธิบายให้เพื่อนๆฟังแม้กระทั่งดูหน้าสายพานว่าแตกหรือไม่แตกในกรณีถ้าพี่เจอช่างดีตรงนั้นเขาให้คำปรึกษาพี่ได้ครับผมแต่ถ้าพี่เจอไม่เป็นเลยเปลี่ยนทุกอย่างครับพี่อาจจะโดนลูกนั้นครับเพราะฉะนั้นเรานั่งศึกษาแล้วมองห่างๆครับครับต้องถามนี้ก่อนคุณบอยบ้านอยู่แถวไหนเอ่ยอ๋อบ้านผมอยู่ลพบุรีครับแต่ผมมาพักอยู่พระอินทร์นะครับนั่นแหละครับพี่ลองหาถ้าพี่กลัวตรงนั้นเรื่องที่ว่าช่างจะไอ้นั่นเข้าศูนย์ครับจบง่ายกว่าแต่จริงๆเนี่ยโอ้โหเป็นผมนะถ้าผมอยู่ใกล้ๆพี่เอกนะผมวิ่งเข้าไปให้ไล่เม็ดขูดชามใหม่เลยเพราะไหนๆมันถอดแล้วก็ไล่เม็ดขูดชามได้กำลังงานดีขึ้นแต่นี่อยู่ไกลก็อันนี้หน่อยครับผมครับครับครับขอบคุณครับพี่ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับขอให้เจอช่างดีๆพี่ไม่เป็นไรเยอะหรอกรถเคสนี้ก็คือแค่เม็ดฉีกคาสกปอกอะไรประมาณนี้ประมาณนั้นเม็ดอาจจะบี้ไปแล้วก็เลยทำให้การเวียงขึ้นเวียงลงมันไม่สมูทใช่ครับแต่อย่างที่ว่าเป็นผมนะไล่เม็ดขูดชามไปเลยเมื่อก่อนก็มีลูกค้าเข้ามาถามรถ N-Max ใหม่บอกทำอะไรไปยังบอกยังไม่ทำพี่กลัวเดี๋ยวเครื่องมันจะมีปัญหาบอกอู้มันก็เหมือนเปลี่ยนโซ่สเตอร์นั่นแหละใช่ถ้ารถเราใช้โซ่สเตอร์แล้วเราเปลี่ยนไปทดสเตอร์ทำให้รถมันมีสมรรถนะที่ดีขึ้นเนี่ยไอ้เนี่ยมันก็เหมือนกันมันไม่เกี่ยวอะไรกับเครื่องยนต์เลยเพราะเครื่องยนต์มันก็ส่วนเครื่องยนต์ไอ้เนี่ยมันเป็นแค่ชุดไปขับเคลื่อนแค่นั้นเองเพียงแต่ว่ามันจะมีกลไกในเรื่องของการทำแล้วให้รถมันวิ่งได้ดีขึ้นเพิ่มสมรรถนะครับผมเป็นในลักษณะนั้นไปใช่ครับผมผ่าท่อ CBR 650มีร้านแนะนำไหมครับอยู่บางมดโอ้ถ้าบางมดไม่มั่นเพราะตอนนี้ผมย้ายออกมานานแล้วฮะถ้าฝั่งทนไม่รู้จริงๆครับถ้าเกิดเรื่องผ่าท่อผมก็ไม่ทราบเลยแต่รู้อย่างเดียวถ้าเกิดจะเปลี่ยนก็มีโปสตัฟอยู่พระราม2ใช่อยู่พระราม2เลยใกล้ๆใกล้บางมดเลยล่ะรีวิวแล้วครับ uh-huh. ผมก็ใช้ uh-huh. ดี uh-huh. น้องที่ร้านใช้ตอนนี้เริ่มดูแล้ว uh-huh. เพราะ CEO ผมไอ้น้องบอล ครับผมตัดสินใจซื้อมาก่อนเลยคนแรก uh-huh. แล้วน้องอีกคนหนึ่งที่ขับ R3 อยู่ตอนนี้ uh-huh. เสียใจมากที่ไปเอาท่ออีกค่ายหนึ่ง oh. เพราะเสียงโปสตัฟนุ่ม uh-huh.เวลาลากสูงๆกัดหูนิดนึงแต่ขี่เรื่อยๆเงียบอ๋อก็คือเท่ากับว่าต้นๆน่ะรอบขี่เรื่อยๆเนี่ยเสียงหวานเลยล่ะเสียงคล้ายๆ ER เข้าใส่ 500X อยู่ไอ้ 500F เสียงคล้ายๆ ER แต่นุ่มแต่พอรอบไปปลายเสียงจะแผดเลยเขาเรียกเสียงคำรามใช่จะแผดออกครับผมแล้วก็ทอร์กดีขึ้นต้นก็ไม่หายนะแสดงว่าเพราะว่าน้องอีกคนนึงที่วันนี้มาขับ 500X พอมาขับวันนี้เพราะว่าบอลเนี่ยให้พาไปใส่กาดหม้อน้ำแล้วตัวเองขับไม่แข็งก็เลยให้น้องคนนี้ขับ 500X เนี่ยมาขับตัวรถตัวเองพอขับไปหูพี่สงสัยผมต้องโดนบ้างแล้ววะใช่ไหมบอกแล้วอย่าไปอยู่ในกลุ่มใช่อยู่ในกลุ่มมันโดนแน่ไอ้นั่นก็ดีไอ้นั่นก็แจ๋วไอ้นั่นก็สวยโอ้โหไอ้นี่ก็เทพมันจะเป็นกิเลสถูกต้องแล้วมันจะโดนตามๆกันไปใช่ครับวิธีแก้ปัญหาฟีโน่คาบูไม่อ่อนไหมครับไม่อ่อนวิธีแก้ปัญหาฟีโน่คาบูไม่ให้ไม่อ่อนใช่ไหมไม่ให้ไม่อ่อนเพราะแก้ปัญหาไม่ให้ไม่อ่อนสรุปก็คือแก้ปัญหาเรื่องไม้ของฟีโน่ตัวคาบูไม้มันอ่อนไม้มันอ่อนใส่ล้อ17ยางใหญ่ๆครับไม้แข็งเลยแข็งเป๊กเลยคราวนี้เขาไม่ได้บอกมาหนิป่ะจะให้แก้ไงแต่วิธีใส่อย่างนั้นอ่ะมันทำให้แข็งขึ้นได้ครับแต่ถ้าถามว่าเอากระปุกไม้ตัวอื่นมาใส่อ่ะแต่เอียครับเหมือนกันพอๆกันครับครับแต่เพราะจริงๆไม้ก็คือมาจากศูนย์นั่นแหละใช่ครับเราจะไปนั่งกัดเฟืองใหม่มันก็ไม่ใช่ที่นะครับอัตราทดมันไม่ได้ตัวเดียวมันจะทำให้เราเนี่ยครับผมขี่ไปเถอะเรื่องไม่อย่าไปซีเรียสมันมากขี่ไปขอให้มันรถเราขี่แล้วแล้วมันไม่มีปัญหาก็พอแล้วถูกใจเราขึ้นแรงขึ้นเร็วแซงรถขาดในกรณีรถเดิมๆอย่าไปมองไม่มันมากครับอย่างเงี้ยขึ้นมาแล้วไปเจอตู่สิบล้อให้ยุ่งใช่เอาง่ายๆรถของที่เป็นบรรดานักแข่งทั้งหมดที่ลงสนามทั้งหมดอ่ะเขาไม่มีความเร็วนะเขามีแต่รอบมีแต่ในเรื่องของบอกอย่างอื่นแต่เรื่องความเร็วเขาไม่มองเลยไม่มองใช่แล้วเวลามองความเร็วบางครั้งเหวอเอ้ยถึงโค้งหุ้ย104เลยวะเบรกคนอื่นแซงฟู่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 ซึ่งแซดพันผมอ่ะช่วงที่ไม่มีไมค์มาเนี่ยรู้เลยว่าเข้าโค้งอ่ะเร็วขึ้นในจังหวะก่อนเข้าเพราะเราไม่เห็นไงใช่รู้แค่ว่ารอบรู้รอบแค่นั้นเองไอ้โค้งนี่น่าอยู่ประมาณ103มามองที7,000รอบ7,000รอบเนี่ย104แล้วเราก็เข้าไปก็เข้าได้นี่แต่พอมาเห็นไม่โอ้เวอร์ต้องยกเบรกอะไรเงี้ยสักหน่อยหนึ่งใช่ครับอะไรเนี่ย
อะไร Z10 ปี2016จอดมากกว่าคีอ๋อคี ZX10 2016จอดมากกว่าคีตอนนี้200กว่าโลออกมาได้5เดือนใช่ไหม5เดือนหรือ5เดือนแล้วถ้าไม่รอพันโลได้ไหมครับจะดูแลยังไงครับก็จริงๆถ้าเกิดในเรื่องของถ้า5เดือนแล้วก็ควรเปลี่ยนถ่ายน้ำมันได้แล้วนะครับเพราะจริงๆน้ำมันอยู่ประมาณ6เดือน6เดือนก็ควรเปลี่ยนน้ำมันเครื่องได้แล้วถ้าไม่รอพันโลได้ไหมก็ได้ก็วิ่งเข้าไปศูนย์เลยบอกว่าขีดมานานแล้วพอครั้งแรกยังไงต้องเข้าศูนย์ก่อนใช่เพราะว่า1เลยก็คือให้เขาเช็คในเรื่องของพันโลแรกจะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนไส้กรองมันก็มีแค่นี้แหละน้ำมันเครื่องไส้กรองแค่นั้นเองนะฮะแล้วเขาก็จะลงประวัติเอาไว้แค่นั้นเองว่าแล้วได้มาตรวจเช็คแล้วแต่ทีนี้คือของเรามันไม่ค่อยได้ขี่ก็เข้าก่อนก็ได้ใช่ระวังยางมันจะเสียครับใช่ก็แนะนำว่าถ้าจอดนานๆก็ซื้อสแตนหน้าสแตนหลังให้ล้อมันลอยยกให้ล้อลอยแล้วปล่อยลมยางให้มันแค่พอตึงๆให้พอมันรักษาในเรื่องของรูปทรงเอาไว้เพราะไม่งั้นเนี่ยถ้าจอดนานๆเนี่ยยางมันอาจจะเสียรูปได้นะครับผม M slash ซ้อน2ได้ไม่เกิน120ต้องใส่เกียร์5ลากด้วยลากด้วยปกติไหมครับไหมครับอ๋อได้100ยีก็โอเคแล้วฮะซ้อน2นะเพราะว่าโดยปกติ M slash เนี่ยเดิมๆเลยนะฮะขี่ด้วยกันเนี่ยก็อยู่ประมาณนี้แหละ120นิดๆนะฮะอย่างเมื่อก่อนเคยออกทริปที่ศรีราชารุ่นน้องเพิ่งออก M slash มาเดิมๆเลยของผมนี่ไล่เม็ดมาแล้วผมขึ้น128ผมบอกว่าโอ้โหเวลาความเร็วปลายเนี่ยตามผมเนี่ยถ้าเมื่อไหร่มียกแล้วเติมตามผมไม่ทันใช่แต่ถ้าเกิดลากมายาวๆเงี้ยมันก็จะพอดูดไปไม่ได้ใช่แต่เดี๋ยวนี้ของ M slash ก็มีหลายสำนักแต่งหลายสูตรที่แบบว่ามันยังไม่ต้องยุ่งเครื่องขึ้น104 105ก็มีแล้วนะเห็นเยอะเหมือนกันครับครับผมเดี๋ยวเราพักเบรกกันสักครู่ครับแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาครับผมแล้วกันสปีดไรเดอร์